ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือหลิงคอดี้นะคุณผู้ชมนะฮะสารสกัดที่คัดสรรมาอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหลิงจือถังเช่าส้มสีแดงรวบรวมนะฮะประสิทธิภาพอยู่ในผลิตภัณฑ์หลิงคอดี้นะฮะทุกขวดเลยนะฮะคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วนะบำรุงสุขภาพด้วยหลิงคอดี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ2 กระปุกลดให้สุดคุ้มจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ090-089-9994ย้ำนะคะ090-089-9994ค่ะจับตาระฆังวิวาห์นะฮะหมากคิมหลังไปโชว์ภาพใน IG Story ใช่ไหมฮะมีการจับมือกันแล้วก็มีแหวนบนนิ้วนางด้านซ้ายของสาวคิมเบอร์รี่ค่ะหลายคนนี่ก็สังเกตตาเป็นมันเลยนะคะเพราะว่าตอนช่วงแรกเนี่ยมีข่าวลือจากเพจดังออกมานะคะออกมาโพสต์บอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยน่าจะมีข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวของการแต่งงานนี่แหละค่ะทำให้ชาวเน็ตเขาก็แห่ไปเดาคู่รักดาราคู่ไหนว่าจะแต่งงานล่าสุดคู่ของหมากคิมเนี่ยแหละค่ะเขาโพสต์ IG Story เป็นภาพจับมือแล้วบนนิ้วนางข้างซ้ายของคิมเบอรี่เนี่ยก็มีแหวนด้วยนะคะทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคู่นี้กันแน่นะคะสำหรับหมากแล้วก็คิมเบอรี่เนี่ยจัดว่าเป็นอีกคู่รักในวงการบันเทิงที่ก็สวีทไม่น้อยหน้าคู่อื่นเลยแถมยังฟันฝ่าอุปสรรครักมาได้นานถึง7 ปีนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเขาเพิ่งฉลองวันครบรอบไปหมาดๆอีกด้วยทางด้านของหนุ่มหมากเนี่ยเขาก็แอบมีเซอร์ไพรส์นะคะมีมอบแหวนเพชรให้สาวคิมมากไปกว่านั้นเนี่ยคุณหมากเองเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าอยากให้คิมเบอรี่เนี่ยใส่นิ้วนางข้างซ้ายจะได้เรียกว่าจองไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะก็จองนะก็จองเอาไว้นะคะเคยไหมคะผู้ชายใส่แหวนใส่แหวนให้นิ้วนางด้านซ้ายอุ๊ยจริงเหรอใช่เหรอทำไมแม่ทำหน้าแบบนั้นเหมือนเอือมอะคะเจออีเนี่ยหรอนะคะ ที่เจมจีรายุแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเราฟังมาซาร่าแล้วก็จะอยู่กับความเพ้อเจ้อนะคะ เจมจีรายุนะคะเขาบอกยิ้มเขินๆนะหลังอวดหุ่นล่ำนะในสระว่ายน้ำนี่นะคะหัวนมสีชมพูเลยแล้วก็แจงหัวไปโขกนะตอนยกเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แอนทองผสมค่ะเรียกได้ว่าสำหรับเจมจีรายุเนี่ยหลังจากที่มาเผยหุ่นแซ่บก็เหมือนคืนกำไรให้กับแฟนๆนะคะแล้วไหนละหุ่นแซ่บโอ้ไหนอะภาพมาซาร่ามันต้องมีภาพไม่ใช่ในสระว่ายน้ำไม่ใช่มาถ่ายอย่างนี้อย่าเป็นนาหัวนมชมพูจริงๆแม่นะคะเนอะเขาหุ่นดีมากเลยนะคะซึ่งหนุ่มเจมส์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าตัวเองผอมลงนะรู้สึกว่าตัวบางลงแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผอมไปด้วยซ้ำตอนนี้ก็เลยเล่นฟิตเนสมากขึ้นนะคะส่วนที่ถอดเสื้อโชว์หุ่นล่ำในศาลเนี่ยก็แค่ท่อนบนขำๆคืนกำไรให้แฟนคลับนะคะแม่คิดว่านี่คืนกำไรให้พอยังคะคือเจมส์ที่ผอมลงมีสาเหตุค่ะคืออะไรแม่คุณพ่อป่วยอ๋อใช่ใช่คุณพ่อป่วยหนักค่ะก็ใช่มีส่วนนะคะแล้วก็เจมส์ก็ผอมลงเพราะว่าวันนั้นปีที่แล้วนู้นเข้ามางานมายาชิแนลค่ะเคทีโปรดิวเซอร์บอกผอมมากตอนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะใช่เลยเขาบอกพ่อป่วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องผมเพราะผมร่วงหัวเริ่มล้าแสดงว่าเครียดอะไรหรือเปล่าเครียดน้องเครียดนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่ายกเค้กนะคะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แอนทองประสมแล้วหัวโขกเนี่ยคือนะคะคุณเจมเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นตอนที่ถ่ายละครอยู่แล้วแล้วกองบอกให้ถือเค้กมันเป็นช่วงที่ชุลมุนด้วยนะหัวก็เลยไปโขกคานบ้านนะคะไม่ได้หัวแตกอะไรเขาสูง180โอ้กำลังดีเลยนะคะก็แค่มึนหัวโนนิดหน่อยไม่ได้เป็นอะไรมากเออนะคะก็ยังหล่ออยู่ล่าสุดโฆษณา AAS แล้วหล่อเนาะค่ะเขาผอมลงเยอะค่ะผอมแห้งเลยอ่ะก้นหายหมดเลยอ่ะแล้วดูสิหุ่นหน้าอกเขาสวยเนาะใช่ใช่หน้าอกเขาแบบหน้าอกถึงกระเทยแบบหิวกระเทยอยากเกณฑ์มาคาร่าชอบไหมเจมจีอะไรยุไม่ชอบทำไมอ่ะเลือกได้มาคาร่าเขาชอบเจมเรืองศักดิ์ชอบเรื่องศักดิ์ชอบรุ่นใหญ่นะคะนะฮะเจเจกฤษณภูมินะฮะคว้าปริญญาตรีสำเร็จนะฮะก่อนแล้วก็กอดใช่ไหมค่ะกอดกับต้าหนึ่งใช่ไหมใช่ชื่นใจจริงเขากอดกันมาหลายวันแล้วนะสวีทมากๆเลยสำหรับคู่นี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเจเจเขาก็เพิ่งจะไปยินดีนะกับแฟนสาวที่รับปริญญาไปหมาดๆคราวนี้ก็ถึงตาของตัวเองบ้างนะเพราะว่าเจเจเนี่ยเขาก็ขึ้นแท่นบัณฑิตป้ายแดงแล้วเพราะว่าเพิ่งจะเข้ารับปริญญาบัตรหลังจากเรียนจบ4 ปีไปนะคะจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมห
าวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลนะคะเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ซึ่งในรั้วเดียวกันเนี่ยก็ยังมีหนุ่มกัปตันชลธรนะคะที่ก็เข้ารับปริญญาด้วยเช่นเดียวกันเรียนที่เดียวกันนะคะที่เดียวกันนะคะงานนี้เนี่ยใน Instagram ของหนุ่มเจเจก็ได้ลงภาพนะสวมชุดคุยถ่ายรูปกับครอบครัวส่วนหวานใจหน้าหมวยหน้าสวยอย่างต้าเหนิงเนี่ยก็ลงยินดีด้วยโมเมนต์สุดน่ารักนะคะเป็นภาพที่เจเจเนี่ยก็ยืนกอดพร้อมเอาหน้าแนบชิดนะแคปชั่นสั้นๆว่า Congrats Baby Boo Love You นะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็มีคนที่ไปแสดงความยินดีกับเจเจเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะนะแฟนคลับเนี่ยเรียกได้ว่าเดินทางมาเกือบนับร้อยชีวิตนะคะเพื่อร่วมยินดีค่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักสักครู่นึงก่อนนะต้องขอขอบคุณหลิงคอดี้นะฮะสารสกัดที่คัดสรรมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเห็ดหลินจือถังเช่าส้มสีแดงนะมารวบรวมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลิงคอดี้มีอย.ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกลดให้สุดพิเศษนะคะจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0900899994ย้ำนะคะ0900899994ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกนี่เลยแฟนคลับกรี๊ดกันสนั่นเลยนะฮะหมอฤทธิ์นะฮะกับน้องกันเดอะสตาร์รัวลิ้นกันค่ะจูบปากนะคะใช่หรอโอ้เขาจะมาสายวายหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะตอนนี้สายวายกำลังมาดังนะคะแล้วก็มีคู่จิ้นสายวายไปแจ้งจับคนในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะไปคุกคามเขานะคะจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ